ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไม่รู้ว่าเสี่ยวหลิงจะมาด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดเฮ่อหงเห็นนางอยู่กับพี่หลงคงกลายเป็นปัญหาเฉินเซียงลูกคางขบคิดก่อนจะมุ่งหน้าไปอาคารหมื่นเม็ดยายามนี้อาคารหมื่นเม็ดยาคึกคักกว่าเมื่อก่อนมากนักปรุงยาที่มาเยือนก็มีมากขึ้นแต่เมื่อเฉินเซียงเข้าไปข้างในเขากลับไม่พบหลี่เทียนจุนแม้จะผิดหวังแต่เมื่อเดินออกมาจากอาคารหมื่นเม็ดยาเขากลับเห็นสหายเก่าตู่ไห่ชายชราเป็นเซียนเม็ดยาระดับ3ยามนี้ชายชรากำลังพูดคุยอยู่กับชายชราจำนวนหนึ่งขณะที่เดินเข้าไปในอาคารหมื่นเม็ดยาดูเหมือนชายชราจะเข้ากับคนที่นี่ได้เป็นอย่างดีการได้เห็นตู่ไห่ทำให้เฉินเซียงนึกถึงตู่เยี่ยนเหยานางเองก็เป็นนักปรุงยาแต่ยามนี้นางอยู่กับเหยียนซือหลานไม่รู้ว่าเซียงเยว่ากับเฉียนเฉียนจะมาด้วยหรือไม่เฉินเซียงไม่ได้ไปหาตู่ไห่เพราะเขาไม่อยากจะเผยตัวง่ายๆไม่งั้นคงมีปัญหาตามมาไม่น้อยและบางทีเขาอาจถูกล้อมสังหารในระหว่างการแข่งขันก็ได้เฉินเซียงเดินไปร้านค้าของวังเซียนกระบี่เทพด้วยที่วังเซียนกระบี่เทพเชี่ยวชาญเรื่องการหลอมสร้างทำให้ภายในร้านมีแต่ของดีๆขายแม้ที่นี่จะรับซื้ออุปกรณ์เซียนแต่เฉินเซียงไม่กล้าเอาดาบเซียนที่ได้จากสนามรบมาขายที่เขามาก็เพราะต้องการเลือกซื้อเตาปรุงยาใหม่เขาไม่สามารถใช้เตาปรุงยามังกรเพลิงในการแข่งขันได้เพราะในแดนสวรรค์มีผู้เชี่ยวชาญมากมายพวกมันอาจมองออกซื้อเตาปรุงยาเซียนระดับต่ำๆที่ทนความร้อนสูงได้ก็พอแล้วซูเหมยเหยาแนะนำนางไม่อยากให้เฉินเซียงใช้เตาปรุงยามังกรเพลิงในการแข่งขันเพราะนั่นคือเตาปรุงยามังกรศักดิ์สิทธิ์แพงเกินไปเฉินเซียงดูเตาปรุงยาหลายใบแต่ละใบมีราคามากกว่า10ล้านผลึกศิลาสวรรค์น้องชายดูจากหน้าตาเจ้าแล้วดูเหมือนเจ้าไม่ค่อยมีผลึกศิลาสวรรค์ใช่ไหมแล้วเจ้าอยากได้เตาปรุงยาราคาเท่าไหร่ระดับไหนเมื่อผู้ดูแลร้านเห็นเฉินเซียงขมวดคิ้วแน่นมันจึงสายหน้าพลางถอนหายใจแล้วกล่าวถามจริงๆข้าอยากได้เตาปรุงยาเซียนระดับต่ำแต่ราคาของมันแพงเกินไปซื้อไม่ไหวตอนนี้ข้ามีผลึกศิลาสวรรค์แค่6ล้านเฉินเซียงกล่าวผลึกศิลาที่เขาได้มาใช้ไปกับขายพลังเคลื่อนย้ายหลายครั้งแล้วผลึกศิลาแค่นั้นหาเตาปรุงยาที่เจ้าต้องการได้ยากแต่ยังมีเตาปรุงยาที่อาจเหมาะสมกับเจ้าผู้ดูแลร้านหันมองไปยังเตาปรุงสีเทาลักษณะคล้ายกาน้ำสูงเป็นครึ่งหนึ่งของมนุษย์รูปร่างลักษณ์ของเตาปรุงยาดูไม่ดีนักตัวเตาอ้วนกลมหักไม่มองให้ดีจะไม่เห็นช่องให้ถ่ายเพลิงเข้าไปในเตาแต่มันก็ดูแข็งแรงทนทานดีเฉินเซียงเปิดฝาเตาดูภายในจากนั้นลองเคาะหลังจากขบคิดเขาคิดว่าน่าพึงพอใจเพราะยังไงซะเตาปรุงยานี้ก็เป็นเตาปรุงยาเซียนระดับต่ำวัสดุที่หลอมสร้างมันขึ้นมาล้วนเป็นวัสดุระดับสูงขายพลังที่สลักไว้ภายในก็ถือเป็นขายพลังชั้นดีมีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ผู้คนไม่เลือกมันก็คือรูปร่างหน้าตาผู้ที่หลอมสร้างเตาปรุงยานี้ขึ้นมาสมควรเป็นผู้สร้างที่มากประสบการณ์แต่ทำไมเขาต้องทำให้มันเป็นรูปทรงกาน้ำเฉินเซียงขมวดคิ้วพลางกล่าวถามตาแหลมดีนี่เตาปรุงยานี้สร้างขึ้นจากปรมาจารย์ผู้สร้างมากฝีมือข้าจะขายให้เจ้า6ล้านผลึกศิลาสวรรค์เจ้าคิดว่าไงผู้ดูแลร้านยิ้มพลางกล่าวซูเหมยเหยากล่าวนอกจากหน้าตาที่ดูแย่ของมันแล้วอย่างอื่นก็ดีหมดเจ้าต่อรองราคาลงอีกเฉินเซียงก็คิดแบบนั้นเขาจึงกล่าว4ล้านผลึกศิลาสวรรค์จริงอยู่ที่มันเป็นเตาปรุงยาชั้นดีแต่เท่าที่ดูอย่างน้อยมันน่าจะผ่านมือมาหลายคนแล้วยิ่งด้วยรูปร่างลักษณะที่ไม่ต้องตาของมันย่อมทำให้มันขายได้ยากผู้ดูแลร้านหันมองรอบๆก่อนกระซิบกล่าวน้องชายจริงๆแล้วเตาปรุงยานี้มาจากเขาลงทันปีศาจข้าไม่ได้โกหกนะภายในนั้นมีรูปแบบวิญญาณที่คนของเขาลงทันปีศาจสลักไว้ชื่อของเตาปรุงยานี้คือเตาปรุงยา7ดาราที่เมื่อยามที่เจ้าสกัลลันเม็ดใดมันจะช่วยเจ้าดูดซับพลังจากดวงดาวเพื่อเพิ่มอนุภาพให้กับเพลิงเป็นรูปแบบวิญญาณของเขาลงทันปีศาจจริงแต่น้อยคนที่จะทำแบบนั้นได้ข้าเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันซูเหมยเหยาประหลาดใจเฉินเซียงกล่าวกระซิบจากที่ท่านกล่าวถ้าข้าใช้มันปรุงยาแล้วศัตรูของเขาลงทันปีศาจเห็นเข้าข้าจะไม่แย่เอาเหรอของอันตรายแบบนี้ท่านยังกล้าเอามาขายแพงอีกวางใจเถอะหน้าข้าจะรับรองให้ว่าเตาปรุงยานี้เป็นวังเซียนกระบี่เทพที่ขายให้เจ้าไม่ต้องกังวลผู้ดูแลร้านเร่งกล่าวแต่4ล้านผลึกศิลาสวรรค์ก็ยังน่าเสียดาย
ท่านควรทราบว่าข้าจะเข้าร่วมการแข่งขันปรุงยาบางทีข้าอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเฉินเซี่ยงกล่าวข้าให้ได้ 4.5 ล้านผลึกศิลาสวรรค์คนละครึ่งทางผู้ดูแลร้านถอนหายใจก็ได้แต่ท่านต้องมีของรับรองว่าข้าซื้อเตามาจากวังเซียนกระบี่เทพของท่านเฉินเซี่ยงกล่าวกับผู้ดูแลร้านอย่างจริงจังเฉินเซี่ยงกลับออกมาจากร้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเขาคิดว่าเตาปรุงยานี้เป็นเตาปรุงยาชั้นดีถึงมันจะเทียบเคียงกับเตาปรุงยามังกรเพลิงไม่ได้แต่ก็เหมาะที่จะใช้ในการแข่งขันอีกอย่างมันยังมีชื่อที่ดีทั้งยังเสริมความรุนแรงของเพลิงได้ดีกว่าเตาปรุงยามังกรเพลิงเฉินเซี่ยงจึงพอใจกับมันมากเพราะการใช้ทักษะกลั่นเทพของเขาต้องใช้เพลิงที่รุนแรงไปดูที่สมัครแข่งขันกันว่ามีนักปรุงยาระดับไหนมาเข้าร่วมบ้างเฉินเซี่ยงมุ่งหน้าไปยังโถงหลักที่อยู่ไม่ไกลจากพระราชวังมากนักที่นั่นเป็นอาคารสูง5ชั้นแต่ละชั้นมีขนาดใหญ่ภายในมีลานขนาดยักษ์ย้ายเพื่อใช้จัดการแข่งขันปรุงยาและจัดงานประมูลเฉินเซี่ยงเดินสำรวจไปรอบๆและพบห้องพิเศษที่ปิดซ่อนกลิ่นอายของผู้ที่อยู่ภายในได้เป็นอย่างดีเมื่อถึงยามแข่งขันเหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจะเข้าชมการแข่งขันในห้องนั้นที่ใจกลางชั้นที่เฉินเซี่ยงอยู่มีเวทีขนาดยักษ์ย้ายรอบๆเวทีมีเก้าอี้มากมายที่พอให้จุคนได้จำนวนมากเฉินเซี่ยงเดาว่าคงมีผู้เข้าชมจำนวนไม่น้อยแคว้นเซียนวายุเทพและแคว้นเซียนทะเลขาวก็เข้าร่วมนักปรุงยาของพวกมันไม่สนใจแคว้นเซียนหมื่นเม็ดยาและโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนพวกมันตั้งใจมาแข่งขันกันเองเฉินเซี่ยงหันมองไปยังต้นเสียงเห็นชายชรากลุ่มหนึ่งกำลังพูดคุยแคว้นเซียนทะเลขาวน่าจะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทะเลขาวไม่รู้ว่าจือเหมยเซียนและเช่าหยีเฉวียนเป็นยังไงบ้างถ้าคิดถึงพวกนางเฉินเซี่ยงกล่าวยามนี้ในหัวของเขาปรากฏภาพใบหน้าที่งดงามของจือเหมยเซียนครั้งหนึ่งนางเคยเป็นเซียนหยกที่มีชื่อเสียงในแดนสวรรค์เคยไล่ล่าเขาในแดนสวรรค์ชั้นสิบกระทั่งกลายเป็นบ่าวของเขาในท้ายที่สุดแคว้นเซียนหมื่นเม็ดยาเองก็ไม่ต่างกันการแข่งขันระหว่างมันกับโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพวกมันย่อมไม่สนใจขุมกำลังอื่นทำให้หลายขุมกำลังไม่พอใจในเรื่องนี้ชายชราอีกคนกล่าวเฉินเซี่ยงเดินเข้าไปหาชายชรากลุ่มนั้นก่อนกล่าวถามผู้อาวุโสพวกท่านรู้หรือไม่ว่ารางวัลผู้ชนะคืออะไรวันพรุ่งนี้จะเริ่มการแข่งขันผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต้องผ่านการทดสอบส่วนผู้ชมต้องซื้อเหรียญหยกเพื่อเป็นค่าผ่านทางในราคา 10,000 ผลึกศิลาสวรรค์นักปรุงยาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีมากถึงหมื่นคนกล่าวได้ว่าแคว้นเซียนหมื่นเม็ดยาทำกำไรจากนักปรุงยาเหล่านั้นได้ไม่น้อยวันนี้จะเป็นวันประกาศกฎการแข่งขันรอบแรกเมื่อเขาทราบกฎเขาก็ผ่อนคลายทันทีการแข่งขันรอบแรกจะเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเอานักปรุงยาเพียง 1,000 คนจากนักปรุงยาทั้งหมดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบที่2การแข่งขันในรอบแรกจะมีการนับคะแนนเม็ดยาที่สกัดกลั่นคือเม็ดยาพิภพส่วนสมุนไพรแคว้นเซียนหมื่นเม็ดยาจะเป็นผู้มอบให้เม็ดยาพิภพขั้นต่ำ1เม็ดจะได้1คะแนนขั้นกลางได้2คะแนนและขั้นสูงได้3คะแนนแต่เม็ดยาที่จะนับคะแนนได้นั้นต้องเป็นเม็ดยาที่ได้คุณภาพสูงเมื่อการแข่งขันจบลงจะมีการเรียงลำดับคะแนนผู้ที่อยู่ 1,000 อันดับแรกจะได้เข้ารอบต่อไปเฉินเซี่ยงอ่านกฎและคิดคำนวณเขาตัดสินใจจะสกัดกลั่นเม็ดยาพิภพขั้นสูงเพราะเขาสกัดกลั่นได้เร็วและได้คะแนนเยอะกว่าหากเทียบกับเม็ดยาพิภพขั้นต่ำผู้ที่ได้3อันดับแรกเม็ดยาที่คนผู้นั้นสกัดกลั่นได้จะเป็นของตนแต่ลำดับต่ำจากนั้นลงไปเม็ดยาทั้งหมดจะเป็นของแคว้นเซียนหมื่นเม็ดยาแคว้นเซียนหมื่นเม็ดยามีแต่ได้กับได้พวกมันเก็บค่าเข้าชมงานกับผู้คนของรางวัลผู้ชนะสมควรล้ำค่ามากอีกอย่างแดนสวรรค์นั้นกว้างใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถย่อมมีมากซูเหมยเหยากล่าวตอนนี้มันยังไม่บอกรางวัลเลยเฉินเซี่ยงไม่พอใจนักเพราะหากรู้รางวัลก่อนย่อมทำให้ผู้คนมีกำลังใจมากขึ้นแบบนี้ดีแล้วเพราะถือว่าให้ความเป็นธรรมกับนักปรุงยาระดับต่ำให้นักปรุงยาเหล่านั้นมีกำลังใจชิง 1,000 อันดับแรกซูเหมยเหยากล่าวหากอยากได้คะแนนสูงก็ต้องสกัดกลั่นเม็ดยาให้เร็วและมีคุณภาพสูงการแข่งขันปรุงยาในครั้งนี้นักปรุงยาส่วนใหญ่เป็นนักปรุงยาระดับสูงแต่ก็มีนักปรุงยาระดับล่างปะปนมาบ้างหลังจากเดินไปทั่วงานเฉินเซี่ยงยังไม่พบหลี่เทียนจุนแต่เมื่อกลับออกมาจากพระราชวังเขากลับพบหลิวเมิ่งเอ๋อและบิดามารดาของนางมีผู้เยาว์ที่มีชื่อเสียงในตระกูลและมีคู่รักคู่หนึ่งที่เขาเดาว่าอาจเป็นศิษย์พี่ของเขาและภรรยาของศิษย์พี่ศิษย์พี่ของเจ้าและภรรยาเป็นเซียนหวางไม่ธรรมดาจริงๆหลงเสวียอีอุทาน
สิทธิของเฉินเซียงมีนามว่าหวังไว้เฉวียนเป็นชายรูปร่างกำยำแม้ไม่สูงนักแต่ดูแข็งแกร่งมันพูดคุยกับบิดาของหลิวเมิ่งเอ๋ออย่างถูกคอส่วนภรรยาของหวังไว้เฉวียนมีนามว่าเช่าชวนยวินนั่งควงแขนหวังไว้เฉวียนและพูดคุยกับมารดาของหลิวเมิ่งเอ๋อนั่นเซียนเม็ดยาชวนยวินเหรอชายชราที่อยู่ข้างๆเฉินเซียงกล่าวถามเช่าชวนยวินปิดบังใบหน้าด้วยผ้าขาวหลิวเมิ่งเอ๋อและมารดาของนางก็เหมือนกันสตรีส่วนใหญ่ที่ร่วมงานก็ปกปิดใบหน้าเหมือนพวกนางแต่ถึงอย่างนั้นยังมองออกว่าเช่าชวนยวินเป็นสตรีที่งดงามมากเฉินเซียงจ้องมองสิทธิของตนอยู่ห่างๆและรู้สึกตื่นเต้นข้าว่าตาเท่านั้นดูเหมือนอาจารย์ของเจ้าเลยนะหลงเสวียอีกล่าวขึ้นดูตรงถนนนั่นเฉินเซียงใช้เคลื่อนคล้อยก้าวสวรรค์มุ่งไปตามที่นางบอกและพบชายชราสวมชุดคลุมที่ถักขึ้นจากป่านบนหัวสวมหมวกไม้ไผ่ใบหน้าสวมทับด้วยหน้ากากไม้ข้าก็ไม่รู้แต่ก็อาจจะใช่เฉินเซียงเร่งเดินฝ่าผู้คนไปหาชายชราเมื่อไปถึงทั้งเขาและชายชราจ้องหน้ากันจากนั้นก็ยิ้มขึ้นเพราะชายชราเป็นอาจารย์ของเขาจริงๆที่สำคัญชายชรายังจำเฉินเซียงได้ด้วยเจ้าเห็นสิทธิของเจ้าหรือยังชายชรากล่าวกับเฉินเซียงด้วยสัมผัสเทพนั่นบิดามารดาของหลิวเมิ่งเอ๋อเฉินเซียงเหยียบเท้าชายชราอาจารย์นั่นสิทธิ์ของท่านไม่ใช่เหรอท่านจะซ่อนตัวทำไมรีบไปหาเขาเร็วเข้าชายชราหยิกแขนเฉินเซียงคืนแล้วยิ้มพลางกล่าวนั่นก็สตรีของเจ้าแล้วเจ้าซ่อนตัวทำไมไม่รีบไปหานางล่ะชายชราพาเฉินเซียงออกจากงานพลางกล่าวถามเจ้าได้อะไรจากสงครามบ้างข้าได้ยินว่ามีคนใช้ปราณเน่าสลายและผงกล่อมเทพจนทำให้หวังชงชีเกือบเอาชีวิตไม่รอดเป็นฝีมือเจ้าใช่หรือไม่ข้านี่แหละถ้าตอนนั้นท่านกับข้าร่วมมือป่านนี้เราคงสังหารนางได้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นยามนี้นางอยู่ก็เหมือนตายเฉินเซียงกล่าวตอบแล้ววิหกทองคำน้อยล่ะเจ้าเป็นคนสังหารด้วยหรือเปล่าชายชราแค้นเสียงข้าขอขามันไม่เช่นนั้นข้าจะตะโกนบอกว่าเจ้าเป็นใครเฉินเซียงบ่นกล่าวท่านนี่เจ้าเล่จริงๆท่านเองก็ได้ของล้ำค่ามากมายจากสงครามเหมือนกันท่านต้องแบ่งข้าด้วยหรือไม่ท่านต้องเอาของมาแลกกับข้าชายชราจ้องเฉินเซียงพลางกล่าวเจ้าและข้าเป็นศิษย์อาจารย์จะสนใจเรื่องเล็กน้อยไปทำไมก็ท่านได้สมบัติเยอะกว่าข้าเฉินเซียงขดปากพลางกล่าวก็ได้ข้าให้ปีกมังกรส่วนเจ้าก็เอาขาวิหกมาให้ข้าตกลงไหมชายชรากล่าวปีกมังกรเฉินเซียงไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ปีกของมังกรไงเมื่อตอนสงครามเผ่าพันธุ์มังกรปีกได้เข้าร่วมด้วยพอมันตายข้าก็เอาซากร่างของมันมาอีกอย่างเนื้อปีกของมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าขาวิหกทองคำของเจ้าชายชรากล่าวตาเท่าได้สมบัติมากมายแท้ๆแต่กลับคิดเอาขาวิหกของข้าเฉินเซียงบ่นในใจก่อนบอกให้หลงเสวียอีหันเอาขาวิหกทองคำให้ติดเนื้อน้อยที่สุดให้ชายชราเอานี่เฉินเซียงนำกระเป๋าเก็บของออกมาถึงทั้งสองจะเป็นศิษย์อาจารย์แต่ยังคงเจ้าเล่ห์ทั้งที่งกใส่กันที่สำคัญยังกลัวว่าอีกฝ่ายจะโกงถึงเจ้าจะเป็นศิษย์แต่เจ้าไม่เคารพข้าไม่กตัญญูกับข้าทั้งยังโกงข้าอีกชายชราบ่นกล่าวพลางแลกกระเป๋ากับเฉินเซียงหลงเสวียอีกล่าวมังกรปีกในตระกูลมังกรจักรพรรดิมีน้อยความตายของมันทำให้ตระกูลมังกรจักรพรรดิสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแต่ข้าก็ยังไม่เคยกินมันมาก่อนหวังว่ามันจะอร่อยกว่าวิหกทองคำนะอาจารย์ท่านรู้จักภรรยาของสิทธิ์พี่หรือเปล่าในการแข่งขันปรุงยาข้าจะได้แข่งกับนางเฉินเซียงกล่าวถามอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ